สวัสดีครับมาต่อจากตอนที่แล้วครับตอนที่เราล้างไปก็ปรากฏว่าผ่านมาอีกวันนึงความเย็นก็เย็นไม่ถึงที่ควรนะครับแม่ค้าบอกไม่ไหวอย่างงี้ไก่เย็นไม่พอ ไก่ไม่เย็นนะครับก็ต้องเย็นกว่านี้ต้องเช็คดูอีกทีนะครับว่าเป็นที่อะไรมีหาที่แรงอัดหรือว่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะเทสดูเป็นที่สแตนเนอร์ตันหรือเปล่านะครับสแตนเนอร์ตันนี่ก็ถอดปลั๊กไม่นานสแตนเนอร์นิวหรือไดเออร์นะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับใช่ไหมจะดูดน้ำยาเก็บก่อนถ้าเก็บได้ต้องสอนออกตอนนี้จะมีเชื่อมสอนไว้อยู่แล้วเฮ้ยเชื่อมสอนไว้อยู่แล้วนะครับก็ง่ายไปนะชอบเลยครับโอเคอ่ะตอนนี้ครับเหลือดูดรู้สึกมันจะน้อยนะเหลือดูดอยู่60นะครับตอนนี้ไม่รันเครื่องตอนนี้จะน้อยมากนะครับเปลี่ยนน้ำยาใหม่นะครับเนี่ยสายเสื่อมสภาพอันนี้เป็นสายสั้นจะลำบากกว่าเดิมหน่อยแต่สั้นเปิดถ้ำดูอากาศน้ำยาเราเนี่ยยาจะลงพีจีค่ะพีจีมันดีหมอพีจีฮัลโหลนี่นะมันทะเล็ดตัวนี้ไม่ได้ใส่สอนไว้นะครับมันออกมาจะเป็นท่อที่ต่ำที่สุดเวลาเรายกเอียงอะไรต่างๆก็จะมีน้ำมันออกก็เปลี่ยนสอนก่อนปิดรูนี้นะครับเพื่อจะยานะครับใส่โลนะครับใส่โลนี่หายอยู่เนี่ยใส่โลก็จะปั๊กก่อนนะครับให้เขาดูให้การในสายนิดๆหน่อยๆก่อนเปลี่ยนอ่ะที่หมดตรงนี้ถังนะถังยาก็แช่น้ำแข็งไว้นะครับแข็งละลายแล้วเยอะไปป่ะไรแช่ได้นี่ก็ต่อสีแดงสีแดงก็พ่อหายนะครับสายสั้นก็จะลำบากนิดนึงอุ้ยสายสั้นก็ต้องยกถังนะครับสายสั้นนะครับปัญหาที่ตามมาคือไม่ถึง ที่ต้องสต็อปก่อนนะครับยกถังเปิดนะครับถังขึ้นมาแล้วครับเปิดถังนะครับให้ดูน้ำยานะครับเปิดน้ำยาเข้าถังนะครับใครดูแล้วกันเก็บน้ำยานะครับแช่น้ำเย็นจะดูดได้เร็วนะครับใหญ่นะแผงวิ่งแผงล่างเลยนะครับดูถ่ายที่แผงเลยโอเคแล้วถ่ายไม่ค้านอนหลับด้วยถ่ายตอนนอนหลับนี่แหละแผงก็ด้านล่างเลยนะครับอย่างแผงมันอยู่ใต้ไก่ไก่อยู่ด้านล่างมีไก่ตอนนี้ก็กำลังดูดนะครับกำลังมีไก่
น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวน้ำยาครับขอน้ำยา R22 นะครับคอมพิวเซอร์ก็เบอร์นี้นะครับสกุลสกุลนะครับ AE7440EK นะครับเห็นท่านไปสูบไปใกล้เห็นนี่เอียงยืดถ่ายรูปอย่างนี้นั่นแหละกดหน่อยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเสียเผื่อใครไม่มีเบอร์มันจะได้นั่นเห็นถ่ายเป็นประวัติไว้ครับเวลาไปซ่อมลูกค้าแล้วเบอร์มันหายไม่รู้จะเบอร์อะไรแทนก็ดูจากคลิป YouTube ช่างแมวได้นะครับก็เป็นเบอร์อะไรได้ยังไงต้องลองล้างก่อนนะครับถ้าล้างแล้วไม่ดีขึ้นก็ค่อยทำอย่างอื่นเยอะอยู่ผ้ากันนะพี่หนูหนูอีกนานนานนะครับเดี๋ยวมาต่อกันขอหยุดแป๊บนึงโอเคครับนี่แล้วก็แว็กดูดน้ำยาเก็บผ้าถังนะครับสภาละ R22 นะครับก็เหลือประมาณ4-5นี้ได้นะครับลองปิดดูเนี่ยไก่ละใช่พอสมควรแล้วรออีกติ๊ดนึงนะเวลาดูดตัวนี้จะร้อนนะครับจันเนอร์ตัวท่อหายจะร้อนตัวท่อโลก็จะเย็นนิดนะครับแอลตัวใหญ่ก็จะปรับให้พอดีปรับเปล่าให้ดูดเข้าเบาๆนะครับแรงมากก็คอมพิวเซอร์จะตัดหายนะครับตัดความร้อนเกินนั่นเองลองปิดดูนะครับนิดเดียวคือว่าเดี๋ยวก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็เอาเท่านี้แล้วครับปิดนะครับโอเคแล้วก็รอปิดทางนะครับพักก็ปิดถังนะครับปิดถังน้ำยานะครับถอดปลั๊กเครื่องดูดนะครับน้ำยาทาในสายบ้างนะครับนี่ทาในสายบ้างก็จะอุ่นๆนะครับก็จะตัดสแกนเนอร์เลยนะครับอันนี้ใช่ไหมจะตัดเลยนะครับ
ตัดเพื่อจะนี่นะเชื่อมสแกนเนอร์ตัวใหญ่เรานะครับเป็นเลเยอร์นะครับตัวใหญ่เป็นกล่องความชื้นนั่นเองจะมีลูกศรนะครับลูกศรให้มาทางนี้นะครับนี่จะมีลูกศรชี้นะครับสายตาลูกศรนะครับเดี๋ยวตัดกันชี้ไปทางนู้นดีกว่าชี้ไปที่รังผึ้งไงชี้รังผึ้งช่องฟิตนั่นเองครับนี่จะตัดชี้ไปลองช่องฟิตก็เดี๋ยวตัดดีกว่าตัดง่ายกว่าแมวตัดเลยนะครับไม่ไปหรอโอเคครับตัดมาก็ประมาณ3หุ่นนะครับเราก็จะตัดเริ่มกันเลยครับเตรียมไปแล้ว35บาทเดี๋ยวค่อยตัดตัดให้ง่ายนะครับตัวใหม่รอชุบยางออกนะครับเดี๋ยวตัวนั้นก็ใหญ่อยู่นะครับดูลูกศรเป็นหลักนะครับลูกศรต้องไปทางรอแคปทิวนะครับคือตัวนี้นะครับตัวฉีดน้ำยาคือแคปทิวนะครับมีไลเออร์นะครับมาเนี่ยส่วนนี้ต้องใส่ต้องทำความสะอาดตรงตัวทองแดงนิดนึงนะครับเจอขุ่นนะเชื่อมฝั่งนี้ก็แล้วกันวางนี่เป็นหลักเหมือนเชื่อมฝั่งที่เข้าแคปทิวกันนะครับเชื่อมก่อนนะครับ